สวัสดีค่ะที่นี่คือบันทึกพิศวงมีปรากฏการที่น่าสนใจในครอบครัวไฮโซของญี่ปุ่นซึ่งพวกเขาชอบรับเด็กผู้ชายที่มีความเป็นเลิศมาเป็นลูกบุญธรรมตัวอย่างเช่นแชโบที่มีชื่อเสียงตระกูลมิสุยตระกูลโตโยตาและตระกูลซูซูกิล้วนมีธรรมเนียมในการรับเด็กมาเป็นบุตรบุญธรรมกันทั้งนั้นค้นหาเพศช,ชายที่ดีที่สุดจากทั่วประเทศโดยไม่ําถึงที่มาแต่งงานกับทายาทญิงในตระกูล และรวมอยู่ในเพนพังวงตระกูลลูกชายบุญธรรมกับลูกชายแท้ๆจะแข่งขันกันว่าใครมีความสามารถมากกว่ากันใครจะได้เป็นซ e อคนต่อไปซึ่งจะผ่านการแต่งตั้งครั้งนี้ได้เฉพาะคนที่มีทั้งความสามารถและความซื่อสัตย์สุจริตโดยไม่สนใจว่าเขาจะมีความสัมพันธ์กับตนเองแบบไหนธุรกิจของครอบครัวมักจะถูกคำสาปให้พังทลายลงในทายาทรุ่นที่3แต่มีครอบครัวไฮโซไม่น้อยที่มีรากฐานมาอย่างยาวนานนับศตวตรรษในญี่ปุ่น และตัวเอกที่เราจะมาแนะนํากันในวันนี้เขาเป็นคนที่เกือบจะกลายเป็นลูกชายบุญธรรมของครอบครัวไฮโซเขาถูกผู้ก่อตั้งบริษัทบันเทิงยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นแต่งตั้งให้เป็นผู้สืบทอดเขามีลักษณะแบบนี้เขาคือฮิเดอากิทากิซาวะอดีตไอดอลสุดป๊อปในเอเชียเกิดมาท่ามกลางความยากจนแต่เพราะมีความเป็นผู้นําที่เหนือกว่าคนอื่นจึงได้กลายเป็นผู้สืบทอดของจอหนนี่ผู้นําแห่งอุตสาหากรรมความบันเทิงของญี่ปุ่น ในฐานะเจ้าสัวด้านความบันเทิงของจอหนนี่จอหนนี่เป็นความทรงจําทั่วไปในยุคหลัง70และ80อย่างไรก็ตามถ้ากิซาวะก็ประกาศลาออกจากตําแหน่งรองประธานและตําแหน่งประธานบริษัทย,ย่อยเรากับว่าจะแยกทางกับทายาทคนอื่นๆและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นเปิดฉากไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวงการบันเทิงคนดังบางคนค่อยๆเลือกผู้นําทุกคนคาดเดากันว่าจะมีการเปลี่ยนกฎใหม่หรือไม่แล้วครอบครัวไฮโซในญี่ปุ่นครอบครัวอื่นๆ กิจการจะยังคงดีต่อไปได้ผ่านระบบลูกบุญธรรมหรือไม่มาถึงยังทากิาวะและจอนนี่ก็มาถึงยังทางตันซึ่งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่จอนนี่เป็นเช่นกันคือแตกแยกเนื่องด้วยความขัดแย้งภายในซึ่งก่อนหน้านี้ก็ยังมีการออกไปของทากุยะคิมูระและสมาชิกของวงแ m มปในคลิปวิดีโอนี้เรามาดูทากิาวะรวมทั้งครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังของจอนนี่กันสำรวจโลกลึกลับของคนรวย และกลุ่มคนที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของอุตสาหกรรมบันเทิงญี่ปุ่นละครญี่ปุ่นเรื่อง New Onna on ในปี1998ทำให้วัยรุ่นหน้าตาดีๆของญี่ปุ่นเกิดในวงการบันเทิงทากิสวาหนุ่มน้อยวัย16ปีก็ได้ร่วมมือกับโตเกียวเลิฟสตอรี่และโฮนามิซูซุกิผู้เป็นที่นิยมในเอเชียแค่จุดเริ่มต้นก็สูงมากแล้วที่ยากยิ่งกว่าคือไม่เคยเห็นวัยรุ่นหนุ่มประกบคู่กับพี่สาวระดับเทพทีดามาก่อน ภาพอันงดงามเรากับเด็กหนุ่มที่หลุดออกมาจากการ์ตูนมีความสุขุมเกินวัยมีจิตใจที่สดใสแต่กลับมีใบหน้าที่อ่อนเยาว์ตั้งแต่นั้นมามาตรฐานวัยรุ่นที่ดูดีก็สูงขึ้นหนึ่งปีต่อมาทากิซาวะก็กลับมาเล่นในแนวนี้อีกครั้งเป็นผลให้ละครญี่ปุ่นเรื่องรักต้องห้ามเป็นที่นิยมในเอเชียทั้งยังเป็นบอกเกิดแห่งความรักระหว่างครูกับสิท์ทากิซาวะเป็นไอดอลแต่ในตอนที่เขาอายุ22ปี เขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นนักแสดงที่อายุน้อยที่สุดในละครไทยกะและได้เล่นเป็นตัวละครในประวัติศาสตร์ในเรื่องมินาโมโตโนโยชิซุเนะอีกด้วยนักการเมืองหนุ่มรูปงามชื่อดังจะเห็นได้ว่าความสามารถทางธุรกิจได้รับการยอมรับจากอุตสาหกรรมต่อมาเขาได้ท้าทายอย่างต่อเนื่องในการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ในบทต่างๆพูดได้ว่าอายุ17ปีก็สามารถกลายเป็นดาราท,ที่มีชื่อเสียงได้ทันทีและเส้นทางสู่การแสดงก็เป็นไปอย่างราบรื่น แต่ทำไมในช่วง20ปีที่ผ่านมาเขากลับค่อยๆจางหายไปจากสายตาของผู้ชมซึ่งมาจากอาณาจักรไอดอลบันเทิงของญี่ปุ่นที่อยู่เบื้องหลังเขาพูดถึงจอนนี่และครอบครัวผู้ก่อตัง้งจอนนี่เป็นที่รู้จักในนามของตระกูลเจตั้งแต่ยุค60ของศตวรรษที่ผ่านมาซูเปอร์สตาร์หลายชั่วอายุคนได้รับการปลูกฝังจากที่นี่ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นโรงงานในฝันของไอดอลศิลปินของตระกูลเจจะอยู่ทั้งในภาพยนตร์และโทรทัศน์รวมทั้งรายการวาไรตี้ และคะแนนอื่นๆก็ทําได้ดีมากและในครอบครัวของเขาก็มีแต่ดาราชายผู้ก่อตั้งตระกูลเจคือจอหนนี่คิตากะวะและชื่อของจอนนี่นั้นก็มาจากเขานั่นเองส่วนทุนที่แข็งแกร่งของจอนนี่ในอีกด้านหนึ่งก็มาจากครอบครัวของเขาพ่อของเขาเป็นเจ้าภาพวัดใหญ่ของสาขาอเมริกันในญี่ปุ่นในฐานะศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาจึงได้ติดต่อกับเหล่าดาราดังในแวดวงวรรณกรรมและศิลปะ และพระสงฆ์ญี่ปุ่นก็ร่ำรวยมากสามารถอ้างอิงถึงสิ่งต่อไปนี้เจ้าหญิงญี่ปุ่นแต่งงานกับพระนักบวดรุ่นที่สองและละครหลังข่าวฮฮาชื่อดัง5ถึงกาวพระที่ตกหลุมรักฉันโทโมฮิสะยามาชิตะบทละครเป็นเพียงเวอร์ชั่นต่ำของจอนนี่จอนนี่ทดลองความฝันกับบอยแบนด์ของตัวเองเป็นครั้งแรกและกลายมาเป็นพ่อบุญธรรมของเขารวมทั้งทีมเบสบอลมืออาชีพและอีกหนึ่งทรัพยากรใหญ่ของตระกูลเจ มาจากแมรี่พี่สาวของจอนนี่ผู้คนเรียกกันว่าคุณยาเธอเป็นบุคคลอันดับสองในตระกูลเจแมรี่ <Mary S 1> เป็นผู้หญิงที่มีสมองและความคิดมากมายเธอกลับจากสหรัฐอเมริกามายัางญี่ปุ่นเปิดกิจการร้านกาแฟโดยใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ในครอบครัวทำให้เป็นสถานที่ชุมนุมของผู้คนในแวดวงวรรณกรรมและศิลปะที่นี่เธอจับลูกเคยที่ยอดเยี่ยมมาได้คือเพื่อนร่วมชั้นของจักรพัรดิอากิฮิโตะ ไทสุกิฟูจิชิมะเจ้าพ่อแห่งวงการบันเทิงในตอนนั้นแมรี่ท้องก่อนแต่งไทสุกิฟูจิชิมะทอดทิ้งเธอไปแล้วสามีจากตระกูลที่มีชื่อเสียงก็มาแต่งงานกับแมรี่แทนดังนั้นแมรี่จึงกลายเป็นผู้มีอำนาจด้วยทรัพยากรของแวดวงการเมืองการค้าและวงการบันเทิงนอกจากนี้ยังได้อัดชีดเงินทุนที่แข็งแกร่งในการพัฒนาตระกูลเจส่วนลูกๆของแมรี่ก็เป็นทายาทคนปัจจุบันของตระกูลเจ ตัวแทนของผู้หญิงที่มีอำนาจจูลีฟูจิชิมะจูลีเคโกะเธอเป็นคู่ต่อสู้ของการพัฒนาในอนาคตของทากิสวะทากิสวะกับเคโกะทายารุ่นที่สามนั้นต่างกันเป็นเด็กที่มาจากภูมหลังที่คมคืนเขาเคยจำได้ว่าผมจำตัวเองไม่ได้แล้วรู้สึกได้ถึงความรักของพ่ออย่างชัดเจนแม้คนเดียวเลี้ยงลูกสามคนใช้ชีวิตอย่างยากลำบากในตอนที่เป็นนักเรียนไม่มีเงินซื้อยางลบ ทำได้เพียงไปเก็บของที่คนอื่นทำหล่นไว้ในห้องเรียนทั้งยังไม่สามารถซื้อเสื้อผ้านานา,นา,นานในฤดูหนาวได้ต้องสวมเสื้อกล้ามกับกางเกงขาสั้นไปโรงเรียนอาหารสามมื้อในแต่ละวันก็ง่ายมากมักเป็นของที่ทำด้วยแป้งสาลีเท่านั้นเป็นอาหารประเภทเทปัญญากิที่กินกับซอสมะเขือเทศลูกของครอบครัวที่ยากจนต้องกลับบ้านเ,เร็วๆในวัยเด็กเขาก็ต้องดิ้นรนหาเงิน เขียนจดหมายถึงสถานีโทรทัศน์เพื่อแนะนำตัวเองในตอนที่อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หต่อมาภายใต้อิทธิพลของพี่สาวก็ได้เข้าสู่ประตูสู่จอหนนี่ในตระกูลเจคุณย่าแมรี่จะรับผิดชอบดูแลบริษัทและศิลปินส่วนจอหนนี่ก็มีหน้าที่คัดเลือกและเลี้ยงดูเด็กรวมทั้งธุรกิจเวทีเขามีความสามารถพิเศษที่น่าทึ่งสามารถผลักดันเด็กของตัวเองจากวัยรุ่นอายุน้อยไปสู่ซูปเปอร์สตาร์ในอนาคต โดยที่เด็กฝึกของจอหนนี่จะเป็นที่รู้จักกันในนามจอนนี่จูเนียร์พูดได้ว่าเด็กฝึกจะยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่ภายใต้การนำของทากิซาวะผู้ซึ่งได้รับความนิยมทั่วเอเชียตั้งแต่อายุ17ปีวัยรุ่นจูเนียร์จึงน่าสนใจมากโดยกลายเป็นบองเงินที่ไม่มีที่สิ้นสุดของตระกูลเจเติมเต็มช่องว่างในตลาดไอดอลวัยรุ่นจนต่อมาเขาได้กลายเป็นดาราแถวหน้าดังนั้นจูเนียร์ชุดนี้จึงเป็นที่รู้จักกันในนามยุคทอง ทากิสวะมีคุณภาพที่หาตัวจับได้ยากเขาไม่เพียงแต่สามารถเดินตามเส้นทางยอดนิยมของตัวเองได้เท่านั้นแต่ยังทำงานอย่างหนักเพื่อพัฒนาจูเนียร์อีกด้วยเขาเคยเปิดเผยว่าเขาไม่มีเพื่อนในโรงเรียนมัธยมตนดังนั้นนี่จึงเป็นเหล่าน้องชายที่ควรค่าแก่การห่วงแหนทากิสวะไม่เพียงแต่จะสอนทักษะการแสดงให้กับเหล่าน้องชายเท่านั้นแต่ยังดูแลงานบ้านของเด็กๆเหล่านี้ที่ออกจากบ้านก่อนกำหนดและในบางครั้งก็ยังช่วยจอหนนี่สัมภาษณ์อีกด้วย คุณสามารถจินตนาการได้ถึงสมาชิกวง b l a c k พิงคที่จัดการตัวเองตั้งแต่ World ์ทัวและการถ่ายภาพเชิงพาณิชย์ที่สำคัญในตารางงานที่ยุ่งจากการสัมภาษณ์ของรายการแถมยังต้องเอาเวลาออกไปดูแลและสัมภาษณ์เด็กฝึกอีกด้วยเป็นทั้งผู้อาวุโสและเป็นแม่มีความรับผิดชอบและมีความเป็นผู้นำทั้งยังฉลาดและช่างพูดจนเขามีคุณค่ายอย่างลึกซึ้งกับจอนนี่คุณปู่เองก็ไม่เคยแต่งงานและก็ไม่มีทายาท ซึ่งปฏิบัติต่อทากิสวะเสมือนเป็นลูกและเป็นผู้สืบทอดของตนเองในตอนที่ไปคัดเลือกจูเนียร์ก็พาเขาไปข้างกายด้วยส่งต่อประสบการณ์ให้ด้วยตนเองเ <t> มื่อขยายทรัพยากรในวงการบันเทิงก็ยังแนะนําทากิสวะให้กับผู้มีอิทธ,ธิพลอีกด้วยมีข่าวลือว่าปู่ต้องการรับทากิสวะมาเป็นลูกชายที่ชอบธทมซึ่งนี่เป็นการที่ครอบครัวไฮโซในญี่ปุ่นปฏิบัติกับคนนอกอย่างสูงสุดแต่มันก็เป็นเส้นทางแห่งการปลูกฝังทายาทเช่นกัน สิ่งที่ทำให้ทากิซาวะค่อยๆจางหายไปจากรายชื่อดารายยอดนิยมประการแรกพลังงานของมนุษย์นั้นมีจำกัดบริษัททุ่มเทให้กับการฝึกเด็กฝึกใหม่ๆของจูเนียช่วยเหล่าน้องชายเดบิวต์ทีละคนกลับทำให้ช่วงทองของการเปิดตัวของตัวเองล่าช้าหลังจากเปิดตัวอย่างเป็นทางการทรัพยากรที่ดีที่สุดก็ไม่ได้ถูกจัดเอาไว้ซึ่งสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งภายในตระกูลเจประการที่สอง ความตั้งใจเดิมของคุณปู่ในการก่อตั้งตระกูลเจเป็นเพราะละครบอดเวย์เรื่องเว็บไซต์สตอรีสิ่งนี้นำไปสู่แนวคิดในการสร้างบอยแบนด์มาร้องและเต้นและเชื่อว่าในฐานะนักแสดงนําจะต้องไม่ห่างละครเวทีนานเกินไปดังนั้นไอดอลของตระกูลเจล้วนมีประสบการณ์กับละครเวทีอย่างไรก็ตามละครเวทีของตระกูลเจคือการแสดงด้วยชีวิตคุณเชื่อไหมว่าในฐานะที่ทากิสวะเป็นไอดอลรูปงาม เขาก็เคยไปแสดงกับคณะละครสัตว์ที่เสี่ยงไฮ้ของประเทศจีนมาก่อนและยังไปฝึกที่วัดเซาลินเพียงเพื่อโชว์ในละครเวทีการแสดงผัดผลที่ทำให้แฟนๆประหลาดใจไอดอลของตระกูลเจเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงหรือไม่ถ้ากิซาวะอยู่ในช่วงทองของการพัฒนาในการเป็นซูเปอร์สตาร์เลือกอุทิศตัวเองให้กับความขมขืนและเหน็ดเหนื่อยละครเวทีศิลปะเรื่องทากิซาวะคาบุกิที่ทำเงินได้ไม่มากมาย เขาเป็นนักแสดงนำและประธานมาแล้ว13ปีเต็มคอยจัดการนักแสดงประมาณ200คนแน่นอนว่าคาบูกิเป็นศิลปะและสมบัติประจำชาติของญี่ปุ่นมีสถานะที่สูงมากแต่สิ่งนี้ถูกผูกขาดโดยตระกูลใหญ่ๆหลายตระกูลไอดอลที่ยืนยันที่จะทำสิ่งนี้จริงๆแล้วมันเปลืองแรงเอาเปล่าๆเมื่อเทียบกับเหล่าน้องชายที่ทาก,กิสวะเคยดูแลกลับได้แสดงละครฮิตต่างๆ เช่นเดียวกับที่สื่อและแฟนๆตั้งคำถามถ,ามถึงความคิดของจอหนนี่ที่ล้าหลังมันเป็นกลยุทธ์ของเขาที่นำไปสู่การลดลงของความนิยมของทากิสวะตัวทากิสวะเองกลับไม่มีข้อร้องเรียนใดๆแต่ยิ่งแสดงความสามารถในฐานะโปรดิวเซอร์และผู้นำมักขึ้นเรื่อยๆสารตอบประวัติของจอนนี่นอกจากนี้ยังเป็นการแก้แค้นชนิดหนึ่งสาเหตุที่สามสำหรับการลดลงของความนิยมของทากิสวะคือจุดสูงสุดความนิยมของเขาในประมาณปี2000 ช่วงเวลาแห่งการเข้าสู่ช่วงกบฏต่อต้านบริษัทด้วยการประกาศเรื่องรักๆใกล้ๆกับซูซูกิอามิซึ่งผู้ที่ยุยงอยู่เบื้องหลังนี้ก็คือทากุยะคิโมระในฐานะคนที่ดื้อรั้นที่สุดในตระกูลเจทากุยะคิโมระและซูซูกิคิโดกระตุ้นให้ทากิสวะพูดเรื่องความรักน่าเสียดายที่ทากิสวะไม่ใช่ทากุยะคิโมระผลลั์ของเขาจึงใกล้เคียงกับลูฮานความนิยมแย่ลงแต่จอนนี่ก็ยังรักเขาอยู่ดี ปล่อยให้เขาไตรตรองสักพักแล้วค่อยกลับมาทํางานเมื่อจอนนี่ลาจากโลกไปทากิสาวะก็เป็นคนถือภาพเสมือนกับลูกชายคนโตเพื่อไว้อะไรแต่เขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวจอหนนี่เลยไม่ว่าจะเป็นบุตรบุญธรรมหรือลูกเขยก็ตามว่ากันตามจริงแล้วจอหนนี่อยู่ในกระบวนการพัฒนาที่แข็งแกร่งอันตรายที่ซ่อนการแตกแยกภายในได้ถูกกลบฝังมานานแล้วซึ่งมีข่าวลืออย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมว่าการจัดการของตระกูลเจนั้นแบ่งออกเป็นสามฝ่าย าแมรี่และเคโกะลูกสาวของเธอเป็นสไตล์จัก,กรพรรดินีมิจิอิจิมะเป็นตัวแทนในสไตล์ของหญิงล้วนจอนนี่และทากิสวะเป็นสไตล,กล์กลางๆแล้วใครคือมิจิอิจิมะก,กันเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้จักราชาแห่งเอเชียทากุยะและวงบายแบนสมัปของเขามิจิเป็นฮีโร่เบื้องหลังสมัปในเวลานั้นเด็กหนุ่มทั้ง6คนนี้ถูกบริษัทเก็บไว้เหมือนจะมีหรือไม่มีก็ได้แม้แต่ตัวแทนเฉพาะก็ไม่มี มิจิอิจิมะก็เป็นผู้มาใหม่ในที่ทำงานที่ใช้ความคิดเริ่มที่รับผิดชอบอย่างหนักหน่วงเช่นกันสำหรับสมัพที่ไม่มีใครสนใจติดต่อแหล่งข้อมูลเพื่อเผยแพร่จากนั้นปฏิหารของสมัพก็ได้เกิดขึ้นในภายหลังมิจิอิจิมะอ่าจกล่าวได้ว่าอาชีพของตัวเองนั้นเดิมพันอยู่กับสมแบบัพเธอไม่เพียงแต่จู้จี้จุกจิกเกี่ยวกับรายละเอียดแต่ยังควบคุมศิลปินอย่างเข้มงวดและยังมีวิสัยทัศน์ต่อสถานการณ์โดยรวมที่ใหญ่มาก ต่อสู้อย่างแข็งขันเพื่อโอกาสในการได้แสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ของ ap, s m ม p เพื่อไม่ให้พวกเขาถูกจำกัดอยู่แค่ตัวตนของไอดอลที่ร้องและเต้นเราต่างรู้กันว่าทากุยะคิมูระมีบันทึกมากมายที่สามารถคุยโวไปได้ตลอดชีวิตเช่นเป็นดาราชายคนแรกในเอเชียที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ลิปสติกเทพแห่งเรตติ้งของละครญี่ปุ่นและอื่นๆอีกมากมายเบื้องหลังความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้มันไม่สามารถแยกออกจากเครดิตของมิจิอิจิมาได้ สื่อญี่ปุ่นเคยลงข่าวเอาไว้ว่าจนนี่ประเมินมิจิอีจิมาเอาไว้สูงมากและทุกครั้งที่ตระกูลเจมีการเปิดตัววงใหม่เธอจะประสานงานกับแหล่งข้อมูลสื่ออย่างแข่งขันจนจนนี่เองก็ยังขอบคุณเธอมากสําหรับเรื่องนี้ทั้งยังกล่าวว่าเธอยังได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเป็นประธานคนต่อไปแต่นี่ได้ปาดหน้าเค้กของสไตจัก,กรพัรด,ดีนีไปเคกโกเป็นลูกสาวแท้ๆของแมรี่เองได้รับการปลูกฝังแบบทายาทสืบทอดตั้งแต่อายุยังน้อย แล้วจะส่งมอบบริษัทนี้ให้กับบุคคลภายนอกได้อย่างไรกันไม่ต้องพูดถึงในฐานะลูกสาวของครอบครัวไฮโซเคโกเองก็ไม่ได้อ่อนแอเช่นกันเธอถือทรัพยากรคอนเน็ชันและหุ้นของบริษัทที่สืบทอดจากพอลและแม่บ่มเพาะกลุ่มไอดอลมาเพียงลําพังในเรื่องความทําลายของญี่ปุ่นที่ชื่อว่าชูคันบุญชุนคุณย่าแมรี่และป้าเคโกมองว่ามิจิอิจิมะนั้นเป็นภยัยค,คุกคามอันตรายที่ซ่อนอยู่ของการต่อสู้ค่อยๆแพร่กระจายออกมา จนถึงในปี2016แ m มบก็ได้ประกาศเลิกกิจการมิจิอิจิมะออกไปพร้อมกับสมาชิกบางคนเธอถูกป้ายสีว่าเป็นพวกแปลกแยกหลังจากจอนนี่จากโลกไปในปี2019เคโกะก็ได้เข้ารับตำแหน่งประธานอย่างเป็นทางการโดนคุณปู่เลี้ยงดูบ่มเพาะมาด้วยหัวใจทากิซาวะผู้รับผิดชอบก็ได้กลายเป็นรองประธานของจอนนี่ทั้งยังเป็นประธานของบริษัทย่อยซึ่งบริษัทย่อยนี้ มีหน้าที่คัดเลือกและฝึกเด็กฝึกของจูเนียอาจกล่าวได้ว่าทากิซาวะเป็นผู้สืบทอดจิตวิญญาณและอุดมคติของจอหนี่อย่างไรก็ตามเพียงแค่สิบปีต่อมาทากิซาวะก็กลายเป็นมิจิอิจิมะคนที่สองประกาศลาออกจากงานและลาออกจากตระกูลเจไม่เข้าใจเลยว่าทากิซาวะผู้ที่อุทิศครึ่งชีวิตให้กับการทำงานหนักเพื่อตระกูลเจทำเช่นนี้ทั้งหน้าฉากและหลังฉาก ูที่มีคุณูประการตอบตระกูลเจก็ทนไม่ไหวหรออย่างที่ทุกคนรู้ในสายตาของทากิสวะจอนนี่แทนที่ความรักของพ่อที่เขาสูญเสียไปในวัยเด็กเป็นตระกูลเจที่เปลี่ยนชะตากรรมของเขาทำให้เขาที่มาจากเด็กยากจนกลายมาเป็นดาราและประธานที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของอุตสาหกรรมบันเทิงในญี่ปุ่นต้องบผชิญกับการแตกแยกของสมัปในปีนั้นทากิสวะที่พักดีกล่าวว่า เพราะบริษัททำให้ชีวิตของวัยรุ่นทั่วไปหลายๆคนเปลี่ยนแปลงไปแบบ180องศาเป็นเรื่องปกติที่จะต้องขอบคุณบริษัทตั้งแต่แรกเริ่มจนจบเขาก็เป็นผู้ที่คอยร่วมเป็นร่วมตายแม้จะไม่มีใครรักษาสัญญาก็ตามและแม้ว่าจะออกจากตระกูลเจไปแล้วเขาก็ยังปฏิเสธขาวลือเรื่องการแตกแยกภายในกันอีกด้วยช่างน,น่าเสียดายจริงๆธุรกิจของตระกูลนี้ยอดเยี่ยมมาได้ถึงครึ่งศตวรรษ ไทยที่สุดก็ไม่สามารถคงอยู่ได้เพราะคนนอกหนึ่งคนที่จริงในญี่ปุ่นมีธุรกิจของหลายตระกูลที่มีรากฐานที่มั่นคงตามกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทใหญ่ๆแล้วผู้ที่มีพรสวรรค์ญญอย่างเคโกะและทากิาวะจะถูกจัดให้แต่งเข้าหรือรับเป็นบุตรบุญธ,ธรรมต้องกลายเป็นชุมชนแห่งผลประโยชน์ที่ไม่มอบให้กับบุคคลภายนอกอย่างครอบครัวมิซุยจะจัดตั้งระบบปิตาธิปไตยของครอบครัวด้วยเพื่อหลีกเลี่ยงการแตกแยกและความมั่งคั่งที่น้อยลง สร้างการแข่งขันภายในที่ดีคำสาบที่จะหยุดมั่งคั้งในทายาทรุ่นที่สามจึงถูกทำลายไปนานแล้วหลังจากโยนมาหลายปีตระกูลเจทายาทรุ่นทองก็แตกแยกกันและกระจัดกระจายไปทั่วโลกทีมบอยแบนด์ใหม่ก็ยังเดินตามทางของทากิซาวะเช่นกันคือประกาศถอนตัวออกมาบวกกับอุตสาหกรรมบันเทิงในญี่ปุ่นทั้งหมดตลาดกำลังถูกคลื่อนจากกระแสของเกาหลี แต่แฟนๆของทากิสวะก็มีความสุขมากรองประธานทำงานหนักเพื่อตระกูลเจมาหลายปีแล้วในที่สุดก็ถึงเวลาที่จะเป็นตัวของตัวเองสักทีหลังจากทากิสวะประกาศลาออกจากบริษัทก็จะเปิดทวิตเตอร์และอินสตาแกรในเร็วๆนี้และเปลี่ยนมาเป็นนักประจนภัยโดยภาพโปรไฟล์ก็เป็นภาพถ่ายของการสำรวจภูเขาไฟเขายังเขียนบทความเกี่ยวกับภูเขาไฟอดีตเหล่าน้องชาย ก็ยังแชทและโทรไปหาเขาอีกด้วยปัจจุบันมาตรฐานความงามของอุตสาหกรรมบันเทิงได้ลดลงเป็นอย่างมากดูอย่างทากุยะคิมูระในตอนนั้นรวมทั้งทากิซวะคานิชิโรทาคิชิทั้งหมดต่างมีรูปร่างที่ดีนอกจากนี้ก็ยังหน้าตาหล่อเหลาอยู่สำหรับความทันสมัยมันก็ไม่มีอะไรใหม่ๆเลยในอุตสาหกรรมบันเทิงของญี่ปุ่นเอาละค่ะวันนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ ที่นี่คือบันทึกพิศวงอย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์กันด้วยนะคะแค่ไม่มีเธอฉันก็จะได้เป็นเธอน้องสาวฟ้าแฝดจ้างคนมาทำร้ายพี่อยากใช้ชีวิตมีความสุขแบบเธอระหว่างสอบสวนเพื่อปกปิดความจริงก็ยังโกหกว่าตัวเองเป็นพี่สาวทำไมน้องต้องอิจฉาพี่ถึงขั้นที่อยากให้เธอหายไปจากโลกใบนี้ตกระกรรมลำบากมาด้วยกัน ก็ควรจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันแต่ทำไมสองพี่น้องฝาแฝดจึงกลายเป็นศัตรูกันได้หลังเข้าไปอยู่ในเรือนจำน้องก็กลับตัวได้แต่ชีวิตพี่สาวกลับถดถอยลงหรือเพราะฝาแฝดคู่นี้ถูกกำหนดมาไม่ให้อยู่ร่วมกันสวัสดีค่ะทุกคนคดีที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวของฝาแฝดปีศาจที่สั่นสะเทือนอเมริกาเมื่อ26ปีก่อน ออรเรนจ์คาวตีรัฐแคลิฟอร์เนียมีอุณหภูมิที่อบอุน่นประชากรค่อนข้างมีฐานะขณะดเดียวกันก็มีคนเชื้อสายเอเชียอีกจำนวนมากอยู่ที่นี่เป็นหนึ่งในเมืองที่มีอาชญากรรมน้อยดังนั้นเมื่อไร่ที่มีการทำผิดกฎหมายย่อมสะเทือนเลือนลั่นทันทีเวลา15นาฬิกา20นาทีของวันที่6พฤศจิกายนปี1996 สถานีตำรวจเออร์ไวได้รับแจ้งเหตุจากหญิงสาวปลายสายที่มีน้ำเสียงร้อนใจเธอบอกว่ามีชายสองคนถืออุปกรณ์ลั่นไกบุกเข้ามาในอาพาร์ตเมนต์จับรุมเมตรของเธอมัดเอาไว้ส่วนตัวเธอหนีมาหลบอยู่ในห้องน้ำสถานการณ์ล่อแหลมมากหวังว่าตำรวจจะมาถึงที่เกิดเหตุโดยเร็วที่สุดเนื่องจากปีก่อนที่นี่เพิ่งถูกจัดให้เป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดในอเมริกา เจ้าหน้าที่จึงตระหนักถึงความร้ายแรงของสถานการณ์จากนั้นเจ้าหน้าที่สายตัวที่อยู่ใกล้เคียงสองนายจึงเดินทางมาถึงอย่างรวดเร็วต่อมาตำรวจก็เห็นชายผิวดำคนหนึ่งยืนอยู่หน้าประตูเมื่อเห็นเจน้าหน้าที่ชายคนดังกล่าวก็รีบวิ่งกลับไปในอพาร์ตเมนต์พร้อมทั้งปิดประตูจึงสงสัยว่าเขากำลังเตรียมจะจับตัวประกันตำรวจทั้งสองนายจึงไม่ได้พลีผามทำอะไร แต่เริ่มสังเกตการโดยรอบพร้อมทั้งรายงานกลับไปขอ,อกำลังเสริมที่สถานีแต่ไม่ถึงสนาทีต่อมาประตูอาพาร์ตเมนต์ก็เปิดออกผู้หญิงเชื้อสายเกาหลีสองคนค่อยๆทยอยเดินออกมาก่อนจะวิ่งเข้าหาตำรวจด้วยความหวาดกลัวจากนั้นชายผิวดำก็ชูมือทั้งสองขึ้นตำรวจจึงเข้าไปจับกลุ่มเขามีชื่อว่าอาร์ชีไบรัน ความจริงตอนนี้ยังมีผู้ต้องสงสัยอีกคนซ่อนตัวอยู่ในรถที่จอดอยู่ไม่ไกลจากอพาร์ตเมนต์และเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเขาและผู้ต้องสงสัยอีกคนที่อยู่ในรถจึงฉวยโอกาสหลบหนีไปได้ความจริงแล้วตำรวจสังเกตเห็นรถคันดนังกล่าวก่อนหน้านี้แล้วและได้เข้ามาสอบถามเบื้องตน้นแต่คนทั้งสองในรถกลับบอกว่าตนเองอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์นี้เหมือนกันดังนั้นตำรวจจึงไม่ค่อยได้สนใจอะไรพวกเขา จึงพลาดโอกาสในการจับกุมไปส่วนผู้หญิงสองคนที่กำลังสั่นเทาด้วยความหวาดกลัวประกอบด้วยเฮเลนคิมและซันนิ่ฮานซึ่งเป็นคนโทรแจ้งความตำรวจยังตรวจพบเชือกที่ใช้มัดและเทปกาวรวมถึงตรวจพบอุปกรณ์ลั่นไกในตรกาสักผ้าซึ่งมีรอยนิ้วมือของอาชีอยู่เจ้าหน้าที่จึงรีบสอบประคำทันทีเขาบอกว่า เมื่อเห็นตำรวจตนเองก็รู้สึกตกใจกลัวมากจึงรีบกลับเข้าไปในอพาร์ตเมนต์และปล่อยตัวผู้เสียหายทั้งสองพร้อมทั้งขอร้องให้พวกเธอบอกกับตำรวจว่าทั้งหมดเป็นเพียงการล้อเล่นก่อนจะปล่อยตัวพวกเธอและออกมามอบตัวด้วยความสมัครใจเขายังไม่ได้ให้ข้อมูลสัททอดถึงผู้สมรู้ร่วมคิดอีกสองคนตำรวจจึงนำเบาะแสที่ได้รับไปตามจับอีกสองคนที่กำลังหลบหนี ไม่นานในเวลาประมาณสี่ทุ่มครึ่งของวันที่6พฤศจิกาย,ยนปี1996ซึ่งเป็นวันเกิดเหตุผู้ต้องสงสัยทั้งสองคนก็ถูกตำรวจที่มาดักรออยู่เข้าจับกลุ่มระหว่างคืนรถที่เช่ามาคนหนึ่งเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายลาวชื่อจอ์นสยารัตอีกคนหนึ่งมีสถานะที่พิเศษมากเพราะเป็นน้องสาวฟ้าแฝดของซันนี่ผู้เสียหายที่มีชื่อว่าจีน่าฮานอายุ22ปี ในตอนแรกจีน่าอย่างอ้างว่าตำรวจจำคนผิดเพราะเธอคือสันนีผู้เป็นพี่สาวพร้อมทั้งนำบัตรประชาชนออกมาให้ดูแต่เจ้าหน้าที่รู้วิธีแยกแย้ตัวตนจึงไม่ได้หลงกลจีน่าเมื่อเข้าไปตรวจสอบในตัวรถก็พบกับกระสุนหลังจากเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ลั่นไกที่พบในที่เกิดเหตุก็พบว่าเป็นรุ่นเดียวกันนอกจากนี้ยังพบน้ำยาฟอกขาวถุงมือพลาสติกและถุงขยะบนรถแม้กระทั่งใบเสร็จก็ยังอยู่ครบ ถ้าหากดูเพียงเข้าของที่พบเหล่านี้อาจจะไม่รู้สึกว่าเป็นปัญหาใหญ่โตอะไรแต่เมื่อมารวบรวมเข้ากับคดีบุกรุกเข้าไปทำร้ายคนก็ทวีความรุนแรงขึ้นมาทันทีในสายตาของตำรวจนี่อาจจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทำร้ายและทำความสะอาดที่เกิดเหตุโดยจีน่าก็คือผู้บงการอยู่เบื้องหลังทว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างพี่น้องคู่นี้กันแน่จึงทำให้ฝาแฝดที่ควรจะใกล้ชิดสนิทสนมกัน กลับวางแผนทำร้ายอีกคนได้สันนี่และจีน่าฮานเกิดที่เมืองอินชอนเกาหลีใต้เมื่อปี1974โดยสองปีก่อนหน้านั้นในปี1972คิมบูจินแม่ของพวกเธอซึ่งตอนนั้นอายุ23ปีได้มาอาศัยอยู่ร่วมกับนายฮาซึ่งแต่งงานแล้วและอายุมากกว่าเธอ16ปีหลังจากตั้งท้องโดยไม่ได้ตั้งใจ เธอก็คลอดลูกสาวฝาแฝดอย่างซันนี่กับจีน่าออกมาแต่หลังจากพวกเธอเกิดได้ไม่นานผู้เป็นพ่อก็ตัดสินใจกลับไปอยู่กับภรรยาเดิมบูจินจึงตั้งดูแลลูกสาวทั้งสองตามลำพังเพื่อให้เด็กๆมีครอบครัวที่สมบูรณ์เธอจึงตัดสินใจแต่งงานใหม่กับผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อในฮานบางทีโชคชะตาก็ชอบเล่นตลก เพราะนายหานผู้นี้เป็นคนเจ้าอารมณ์มักจะใช้ความรุนแรงกับครอบครัวอยู่เสมอสุดท้ายเมื่อบูจินทนไม่ไหวอีกต่อไปเธอจึงตัดสินใจหย่าขณะที่ลูกสาวทั้งสองกำลังเรียนอยู่ชั้นป .4 แม่ที่ชีวิตหมดหวังกับชีวิตในเกาหลีใต้จึงตัดสินใจอยากเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเนื่องจากตอนนั้นชาวเกาหลีใต้นิยมอพยพไปอยู่อเมริกา บูจินเองก็มีญาติห่าง,างที่ย้ายมาตั้งรกรากอยู่ที่นั่นก่อนหน้านี้และชีวิตก็ดาเนินไปได้ไม่เลวดังนั้นเธอจึงกัดฟันพาลูกสาวทั้งสองย้ายมาอยู่ที่ออร์เรนจ์เคานตีรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเมืองที่มีชาวเกาหลีใต้อาศัยอยู่ไม่น้อยเมืองหนึ่งครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยวจะยากลำบากแค่ไหนทุกคนคงจินตนาการได้พวกเธอต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพบ้านล้อมใหม่ ทั้งภาษาวัฒนธรรมและวิธีการหาเงินที่ไม่คุ้นเคยพระบูจินผู้เป็นแม่ไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไรอีกทั้งยังไม่มีเงินทุนมากพอที่จะเปิดร้านซักรีดหรือร้านต่างๆได้เหมือนกับชาวเกาหลีใต้คนอื่นๆดังนั้นในช่วงแรกชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเธอจึงอัตคัดขัดสนมาก บูจินผู้เป็นแม่ต้องเปลี่ยนงานซ้ำแล้วซ้ำเล่าแน่นอนว่ายอมต้องเปลี่ยนผู้ชายไม่ซ้ำหน้าด้วยเหมือนกันความจริงเธอแค่ต้องการให้ลูกสาวทั้งสองมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นบ้างเพราะความอยากมีทรัพย์สินเงินทองจึงทำให้เธอตกลงไปในวงวนการพนันอย่างไม่รู้ตัวเงินที่ได้จากการทำงานในบาร์ก็เสียไปให้กับโต๊พนันเมื่อเป็นแบบนี้เธอจึงแทบไม่ได้ดูแลเอาใจใส่สองพี่น้องฝาแฝดสักเท่าไหร่ มีครั้งหนึ่งเธออยู่ในคาสิโนต่อเนื่องนานหลายวันจนสองพี่น้องผู้ไร้ที่พึ่งต้องออกไปขอความช่วยเหลือจากชุมชนสุดท้ายพวกเธอก็ถูกส่งตัวไปอาศัยอยู่ในบ้านพักของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนานหลายวันนับวันแม่ก็ยิ่งเป็นคนเจ้าอารมณ์โมโหง่ายจนดูเหมือนมีเพียงจีน่าเท่านั้นที่สามารถทำให้เธอใจเย็นลงได้ส่วนซันนี่กลับแสดงท่าทีไม่สนใจใยดีแม้เลยสักนิด ชีวิตของสามแม่ลูกจึงไม่เพียงไม่มีอะไรดีขึ้นตรงกันข้ามกลับยิ่งย่ำแย่ลงสุดท้ายบูจินจึงจำเป็นต้องพาลูกสาวทั้งสองไปฝากให้พี่สาวห่างๆช่วยดูแลแทนเมื่อซันนี่กับจีน่ามาอยู่ที่บ้านของป้าที่นี่เป็นเมืองเล็กๆที่มีชื่อว่าายวัลเล่จากนั้นพวกเธอก็เริ่มเรียนหนังสือจนถึงระดับชั้นไฮสคูลเนื่องจากทั้งสองเป็นฝาแฝดเพื่อนหลายคนจึงแยกแยก่ยไม่ออก ดังนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำจีน่าผู้เป็นน้องสาวจึงไว้หน้ามา้าและตัดผมค่อนข้างสัน้นส่วนซันนี่ก็ไว้ผมยาวพี่สาวก็มีนิสัยเข้ากับคนง่ายน้องสาวกลับมีบุคลิกเงียบขรึมทุกคนจะเห็นพวกเธออยู่ด้วยกันตลอดเวลาการเรียนของทั้งคู่ก็ดีเยี่ยมแต่ความจริงแล้วสองพี่น้องมักมีเรื่องขัดแย้งกันอยู่เสมอเมื่อมีผลการเรียนที่ดีตอนที่เรียนจบไฮสคูล พวกเธอจึงได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนนักเรียนเพื่อขึ้นไปกล่าวในพิธีปัดฉิมนิเทศจากนั้นสันนีผู้เป็นพี่สาวก็ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนจนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้อย่างราบรื่นส่วนน้องสาวที่ไม่ได้รับทุนก็จำเป็นต้องทำงานรับจ้างสารฝันเพื่อเรียนมหาวิทยาลัยต่อไป ต่อมาจีน่าผู้เป็นน้องสาวก็เลือกเป็นทหารเพราะวิธีนี้สามารถทำให้เธอได้รับสถานะพลเมืองอเมริกาได้เร็วยิ่งขึ้นทำให้เธอรู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นทว่าชีวิตในกองทัพของจีน่ากลับเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานตลอดเวลาการฝึกฝนที่โหดร้ายทำให้เธอเสียความมั่นใจตลอดระยะเวลาสองปีจีน่าจึงคิดหาวิธีหนีออกมา สุดท้ายก็ได้ความช่วยเหลือจากเพื่อนเก่าจนสามารถออกจากกองทัพได้ตามความต้องการและลมเลิกความคิดที่จะได้สัญชาติไปความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้เธอกลับมารู้สึกเหมือนเดิมเวลาที่เสียไปหลายปีจนเธอไม่เหลืออะไรเลยจนต้องกลับมาอยู่ที่เมืองเดิมในตอนนี้เอง จีน่าที่รู้สึกทุกข์ระทมได้นำตัวเองไปเปรียบเทียบกับพี่สาวที่กำลังดื่มด่ำกับชีวิตการเป็นนักศึกษาซันนี่ได้สวมเสื้อผ้าแบรนด์เนมขับรถคันเล็กๆแต่เก๋ไก๋รายล้อมไปด้วยเพื่อนฝูงใช้ชีวิตนักศึกษาอันสวยหรูเมื่อเปรียบเทียบกับสองปีที่ผ่านมาของตัวเองทำให้จีน่ารู้สึกว่าไม่ยุติธรรมเลยดังนั้นเมื่อหลุดจากการผูกมัดของกองทัพเธอจึงเริ่มใช้ชีวิตอย่างรื่นรมหันษา จนเงินหมดลงภายในระยะเวลาอันรวดเร็วต่อมาเธอก็ได้งานในคาสิโนซึ่งพนักง,งานสามารถมาเล่นพนันในคาสิโนได้หลังจากเลิกงานเนื่องจากจีน่าอยากได้เงินมากขึ้นเธอจึงเดินตามรอยเท้าของผู้เป็นแม่หลงอยู่ในกับดักเงินตรานี้รายได้จากการทำงานจึงหมดเกลี้ยง เธอจึงเริ่มหันมาขโมยเงินของคนอื่นพร้อมทั้งแอบ,บรูดบัตรเครดิตของเพื่อนแต่สุดท้ายเงินทั้งหมดก็ตกไปเป็นของคาสิโนโอ,อยู่ดีชีวิตของจีน่าจึงเต็มไปด้วยความวุ่นวายสับสนความจริงแล้วชีวิตของซันนี่ผู้เป็นพี่สาวก็ไม่ได้ดีงามเหมือนกับที่จีน่าคิดเพราะเพื่อนหลายคนในมหาวิทยาลัยมาจากครอบครัวที่มีฐานะ ดังนั้นเพื่อทำตัวให้กลมกลืนซันนี่จึงใช้เงินทุนการศึกษาที่ได้รับไปหาซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมรวมถึงรถที่เธอขับและเพื่อรักษาเปลือกนอกดังกล่าวเอาไว้เธอจึงจำเป็นต้องอาศัยเงินก้อนโตดังนั้นซันนี่จึงเลือกไปทำงานพาร์ทไทม์ในบาร์เพื่อแลกกับเงินแต่ไม่นานเพื่อนๆก็เริ่มรู้เรื่องงานพาร์ทไทม์ของเธอเข้าจนค่อยๆตีตัวออกห่างจากซันนี่ต่อมาแฟนหนุ่มก็บอกเลิกกับเธอ นับวันการเรียนของซันนี่ก็ยิ่งตกต่ำจนไม่ถึงเกณฑ์ที่จะได้รับทุนการศึกษาต่อภายหลังเธอจึงไม่อยากเรียนแล้วหลังออกจากมหาวิทยาลัยเธอก็ไปเป็นพนักง,งานเสิร์ฟในร้านอาหารใช้ชีวิตแต่ละวันอย่างยุ่งหัวหมุนหลังจากสองพี่น้องเข้าใจความเป็นอยู่ของอีกฝ่ายจึงตัดสินใจย้ายมาอยู่ด้วยกันทว่าความเป็นจริงกลับไม่ได้สวยหรูเหมือนอย่างที่คิดเพราะพวกเธอมักจะทะเลาะก,กันบ่อยครั้ง ในเดือนพฤษภาคมปี1996ตำรวจเดินทางมายังอพาร์ตเมนต์ของทั้งสองพบว่าพวกเธอกำลังทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงจนกระทั่งผู้เป็นพี่สาวได้รับบาดเจ็บส่วนจีน่าผู้เป็นน้องสาวเมื่อเห็นตำรวจก็หวาดกลัวมากแต่เจ้าหน้าที่กลับไม่ได้สังเกตเห็นตรงจุดนี้ตรงกันข้ามพวกเขากลับพาตัวซันนี่ไปภายหลังจีน่าจึงรู้ว่าพี่สาวถูกจับเพราะเมื่อสปีก่อน เธอขโมยบัตรเครดิตของเพื่อนที่มหาวิทยาลัยไปซื้อเสื้อผ้าและเครื่องประดับแบรนด์เนมก่อนที่ซันนี่ผู้เป็นพี่สาวจะถูกนำตัวไปเธอตะโกนว่าออกมาได้เมื่อไหร่จะไล่ตะเพิดน้องสาวให้ออกจากอพาร์ตเมนต์ทันทีจีน่ารู้สึกกังวลมากเธอจึงฉวยโอกาสระหว่างที่พี่สาวอยู่ในคุกนำกระเป๋าเงินบัตรประชาชนบัตรเอทและขับรถของอีกฝ่ายออกไปอาศัยอยู่ที่บ้านแฟนเก่าของตัวเองนานหลายวันขากลับ ก็ยังขโมยเช็คของเขาออกมาด้วยหลังจากสันนีได้รับการปล่อยตัวเธอก็รีบแจ้งความเรื่องจีน่าทันทีสุดท้ายน้องสาวก็ถูกจับกลุ่มและถูกตัดสินจำคุก6เดือนหลังจากรับโทษได้5เดือนเนื่องจากมีความประพฤติดีจีน่าจึงได้รับอนุญาตให้ออกมาข้างนอกได้วันละ5ชั่วโมงแต่ที่น่าเหลือเชื่อก็คือหลังจากได้ออกมาครั้งแรกแล้วเธอก็ไม่ยอมกลับเข้าไปอีกเลย ความเกลียดชังที่มีต่อพี่สาวทําให้เธอรู้สึกโกรธแค้นอีกฝ่ายตลอดเวลาหลายวันต่อมาจีน่าก็เช่ารถคันหนึ่งไปหาเพื่อนที่เพิ่งรู้จักกันได้ไม่กี่วันอย่างอาชีและจอนบอกเล่าความขัดแย้งระหว่างตนเองกับพี่สาวพร้อมทั้งว่าจ้างพวกเขาคนละ100ดอลลาร์เพื่อให้มาช่วยคนสิ่งของของตนเองที่อยู่ในอาพาร์ตเมนต์ของซันนี่และอยากให้ช่วยก่อกวนอีกฝ่ายด้วย ดังนั้นจึงขอให้พกอุปกรณ์ล้านไกเพื่อแผนการจะได้ดำเนินไปอย่างราบรื่น <L un ters> ในวันที่6พฤศจิกายนปี1996จีน่าก็พาผู้ชายทั้งสองไปซื้อเทปกลาวเชือกถุงมือน้ำยาทําความสะอาดและถุงขยะจากนั้นจึงเดินทางมายังอพาร์ตเมนต์ของพี่สาวจีน่าบอกให้ชายทั้งสองคน ถืออุปกรณ์ลั้นไก่เข้าไปและควบคุมตัวเจ้าของห้องเอาไว้ด้วยท่าทีขึงขังหน้าแรงขามเนื่องจากจีน่าอายุมากกว่าชายทั้งสองไม่น้อยดังนั้นพวกเขาจึงถูกโน้มน้าวได้ง่ายเธอยังพูดกระตุ้นพวกเขาอีกหลายคำว่าถ้าหากเป็นไปได้ก็ช่วยสั่งสอนพี่สาวให้หน่อยให้บาดเจ็บเล็กๆน้อยๆยิ่งฟังชายทั้งสองก็ยิ่งเหมเกรมสุดท้ายจีน่าจึงถามอาชีว่า เธอช่วยทําให้พี่สาวของฉันหายไปทีได้ไหมแม้ชายทั้งสองจะเห็นแก่ได้แค่ไหนแต่พวกเขาก็แค่ยอยากได้ทรัพย์สินเงินทองเท่านั้นไม่เคยคิดเรื่องทําร้ายคนเลยทั้งสองจึงสบตาก,กันและกระซิบตกลงกันว่าจะหยิบข้าวของที่อยากได้เท่านั้นแต่จะไม่ทำร้ายคนเด็ดขาดหลังจากตกลงกันแล้วพวกเขาก็เดินลงจากรถท่ถามกลางเสียงปรบมือของจีนา่า ในตอนนี้เธอคิดเอาเองว่าทั้งสองยอมทําตามแผนการของเธอแต่โดยดีแน่นอนว่านี่คือคําให้การของชายทั้งสองคนเพราะจีน่าปฏิเสธคําอธิบายดังกล่าวพวกเขาแกล้งทำเป็นคนไขายนิตยสาราเข้าไปกดกริ่งห้องของซันนี่แต่คนที่ออกมาเปิดประตูกลับเป็นเฮเลนรูมเมทของเธอ จากนั้นทั้งสองก็บุกเข้าไปทันทีหลังจากซันนี่เห็นเหตุการณ์จึงรีบวิ่งเข้าไปหลบอยู่ในห้องน้ำและเริ่มโทรแจ้งความแต่สุดท้ายก็ถูกพบตัวพวกเขารีบมัดผู้หญิงทั้งสองไว้จากนั้นจอนก็รีบวิ่งไปรายงานจีน่าที่อยู่ในรถทว่าในตอนนี้เองที่ตำรวจเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุจนเกิดเป็นภาพที่เห็นไปเมื่อตอนต้นคลิป หลังจากจีน่าหนีไปได้หนึ่งชั่วโมงเธอก็แกล้งทำเป็นพี่สาวไปถอนเงินที่ธนาคารออกมาได้5,000ดอลลาร์แต่สุดท้ายก็ถูกจับกลุมในคืนเดียวกันขณะนำรถที่เช่าไปคืนแม้จีน่าจะเจ้าเล่ห์แกล้งบอกว่าตนเองเป็นซันนี่ผู้เป็นพี่สาวแต่ไม่นานความจริงก็ถูกเปิดโปงในเดือนพฤษภาคมปี1998การพิจารณาคดีดังกล่าวถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ อายการยื่นฟ้องจีน่าในหลายข้อหาเพราะตำรวจพบอุปกรณ์ลั่นไกที่ปลดล็อกแล้วในตะกร้าซักผ้าพวกเขาเชื่อว่าถ้าหากเจ้าหน้าที่ไปถึงช้าหน่อยเหตุการณ์คงจะบานปลายอย่างแน่นอนถุงขยะน้ำยาทำความสะอาดเชือกและถุงมือสิ่งเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นจตนาที่ชัดเจนว่าเตรียมไว้เพื่อจัดการเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังอายการจึงคิดว่า จีน้าที่หนีออกจากเรือนจำวางแผนจะทำร้ายสันนี่หลังจากนั้นก็จะดำเนินชีวิตต่อในฐานะพี่สาวเพื่อหลบหนีความผิดทั้งหมดแต่จีน่ากลับบอกว่าเธอซื้อสิ่งของเหล่านี้เพื่อเตรียมไว้ทำความสะอาดทั่วไปและตนเองก็สั่งให้ชายทั้งสองเข้าไปช่วยจับตัวคนเท่านั้นแต่เพราะพวกเขาเห็นแก่ได้อยากขโมยทรัพย์สินมีค่าจึงทำให้เรื่องราวบานปลายถ้าหากเธออยากให้พี่สาวหายไปจริงๆ ยังมีอีกตั้งหลายวิธีไม่จำเป็นต้องทำตอนนั้นเลยเธอยังหาทนายความสองคนให้มาช่วยแต่ผู้พิพากษากลับไม่ยอมรับคำฟังแก้ต่างของเธอสุดท้ายจีน่าก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานพยายามทำร้ายผู้อื่นบุกรุกเคหสถานและขโมยและครอบครองอุปกรณ์ลั่นไกอย่างผิดกฎหมายต้องรับโทษจำคุก26ปี ผู้สมรู้ร่วมคิดอย่างอาชีและจรถูกตัดสินจำคุก16ปีและ8ปีตามลำดับทว่าสันนี่ผู้เป็นพี่สาวได้ขึ้นให้การในชั้นศาลว่าจีน่าไม่เคยมีสัญญาณอันตรายที่จะทำร้ายเธอมาก่อนเลยแต่คำให้การดังกล่าวก็ไม่ถูกนำไปใช้ดังนั้นศาลจึงยืนยันคำตัดสินเดิมเวลาผ่านพ้นไประหว่างที่รับโทษอยู่ในเรือนจำจีน่าเคยได้บอกความรู้สึกของตัวเองหลายครั้งว่า ตนเองเคยมีความคิดชั่วบูบที่อยากจะทำร้ายพี่สาวสาเหตุหลักก็เพราะแม่ที่ไม่เอาไหนทำให้พวกเธอไม่เคยได้สัมผัสกับความรักดังนั้นท่าทีที่จีน่ามีต่อแม่จึงมีเพียงความเกลียดชังเมื่อสองพี่น้องย้ายมาอยู่ด้วยกันสันนีก็ชอบบงการเหมือนกับที่แม่เคยทำทำให้เธอรู้สึกว่าพี่สาวกลายเป็นแม่ที่รังเกียจ นับวันก็ยิ่งมีเรื่องขัดแย้งกันมากขึ้นจนกลายเป็นความโกรธแค้นและอยากให้พี่สาวหายไปจากโลกนี้สื่อนำเรื่องราวของสองพี่น้องฝาแฝดมาถ่ายทำเป็นสารคดีเรื่อง Evil Twins ถ้าหากสนใจสามารถไปหาดูกันได้นะคะหลังจากเกิดเหตุสองพี่น้องก็ไม่ได้พบหน้ากันอีกเลยระหว่างรับโทษจีน่าก็เรียนจนจบมหาวิทยาลัยและได้รับเลือกให้เป็นนักโทษตัวอย่าง ส่วนซันนี่ก็ใช้ชีวิตค่อนข้างยากลำบากความเป็นอยู่และโชคชะตาของพวกเธอราวกับสลับสับเปลี่ยนกันซันนี่เคยถูกจับในข้อหาค้าบริการโดยมิชอบส่วนจีน่าหลังจากพ้นโทษในปี2017พร้อมกับบุตรการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์เธอก็ได้งานที่ไม่เลวงานหนึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ปี2020ซันนี่ในวัย44ปีถูกจับที่แคลิฟอร์เนียอีกครั้งในข้อหาค้าบริการ จากคดีนี้เหมือนสองพี่น้องจะถูกกำหนดมาให้เป็นฝาแฝดที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้พวกเธอเป็นเหมือนกับเรื่องราวในหนังวัพยพร์เมื่อคนหนึ่งแข็งแกร่งอีกคนหนึ่งก็จะอ่อนแอและสลายไปในที่สุดทว่าระหว่างที่รับโทษจำคุกอยู่นั้นจีน่าไม่เคยยอมรับเลยว่าตนเองมีความคิดที่จะทำให้พี่สาวหายไปจากโลกถ้าอย่างนั้นเธอติดคุกตั้งหลายปีทั้งที่ไม่ผิด หรือว่าเธอคิดจะทำร้ายพี่สาวและใช้ชีวิตในฐานะของอีกฝ่ายทั้งหมดนี้ก็มีเพียงแค่จีน่าเองเท่านั้นที่รู้ความจริงทั้งหมดเอาละค่ะเรื่องราวในวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ทุกคนคิดว่าใครผิดใครถูกสามารถมาคอมเมนต์แักเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ ท่ามกลางพายุฝนจระเข้หลายตัวซ่อนตัวอยู่ในทะเลสาบในวันครบรอบแต่งงานหกปีสามีตกน้ำแล้วหายตัวไปส่วนภรรยากลับได้รับสินไหมก้อนโตและแต่งงานกับเพื่อนสนิทของสามีทำไมจูจ่ๆภรรยาผู้อบอุ่นกลับกลายเป็นเฉยชาแล้วหันไปคบกับเพื่อนสนิทของสามีเป็นอุบัติเหตุหรือเป็นการจงใจทำร้ายสามีถูกจระเข้งับไปจริงหรือ เบื้องหลังคดีที่ค้างคามา17ปีมีความลับสกปรกอะไรซ่อนอยู่สวัสดีค่ะทุกคนเรื่องราวที่เราจะมาเล่าในวันนี้คือเรื่องของสามีที่อยู่ในบึงเจระเข้ในวันที่16ทธันวาคมปี2000ตรงกับวันครบรอบแต่งงาน6ปีของไมเคิลวินเลียมส์และภรรยาที่ชื่อเดนิสเมเรลตอนที่ฟ้ายังไม่ทันสว่าง ไมเคิลก็ออกจากบ้านแล้วเขาจะไปล่าเป็ดสักสองสาตัวเพื่อมาฉลองเขาขับรถไปประมาณหนึ่งชั่วโมงมุ่งหน้าไปที่ทะเลสาบเซมิโนเขารับปากกับภรรยาว่าจะกลับมาบ้านก่อนเที่ยงเพื่อมาเตรียมอาหารเย็นด้วยกันสำหรับเลี้ยงแขกแล้ววันรุ่งขึ้นก็จะไปเที่ยวฉลองที่ฮาวายแต่เวลาล่วงเลยมาถึงตอนเที่ยงเดนิสก็ยังไม่เห็นสามีกลับมาเมื่อเวลาล่วงเลยไปนานเกินไป เดนิสจึงโทรศัพท์หาสามีแต่กลับไม่มีคนรับสายเดนิสแปลกใจมากวันสำคัญขนาดนี้สามี Sammy ไม่มีทางกลับบ้านสายแน่นอนนอกเสียจากว่าจะเกิดเรื่องอะไรกับเขาภรรยาเริ่มรู้สึกเป็นห่วงเพราะในทะเลสาบเซมิโนลที่สามีไปล่าเป็ดถึงแม้จะมีทิวทัศน์สวยงามมีเป็ดจำนวนมากสามี Sammy เองก็คุ้นเคยกับท้องน้ำแห่งนี้แต่ที่นั่นก็มีจระเข้ขนาดใหญ่จำนวนมาก และเคยเกิดเหตุน่ากลัวที่จอรเข้ททำร้ายคนมาแล้วหลายครั้งคนที่ไปล่าเป็ดที่นี่จึงต้องระมัดระวังมากนอกจากนี้ถึงแม้การล่าเป็ดจะเป็นกีฬาที่สามีของเธอชอบมากและดูเหมือนจะง่ายก็แค่นั่งเรือไปล่าเป็ดในทะเลสาบแต่ความจริงแล้วการล่าเป็ดเป็นหนึ่งในกีฬาล่าสัตว์ที่ยากที่สุดต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญหลายด้านและยากที่จะควบคุมสภาพแวดล้อมในน้ำได้ ด้วยเหตุนี้ถึงแม้สามีจะมีประสบการณ์การล่าเป็ดมา16ปีแต่ทุกครั้งที่เขาออกไปล่าเป็ดเดนิสก็ยังอดเป็นห่วงไม่ได้แล้วในวันสำคัญแบบนี้สามีก็ยังไม่กลับบ้านโทรศัพท์ก็ไม่มีคนรับสายแล้วพยากรณ์อากาศก็บอกว่าช่วงเย็นจะมีพายุฝนเดนิสจึงร้อนใจมากและเริ่มคิดไปต่างๆนานาว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับสามีหรือเปล่าดังนั้น เดนิสจึงโทรศัพท์ไปหาพ่อและเพื่อนสนิทที่ชื่อไบรอันวินเชสเตอร์ซึ่งสนิทกับทั้งเธอและสามีเพื่อขอให้พวกเขาช่วยกันตามหาเนื่องจากเธอต้องดูแลลูกสาววัย15เดือนอยู่ที่บ้านจึงออกไปข้างนอกไม่สะดวกขณะนั้นเพื่อนสนิทอย่างไบรอันกำลังลาบเป็ดอยู่ที่ทะเลสาบอีกแห่งหนึ่งพอดีหลังจากได้รับโทรศัพท์จากเดนิสเขาก็รีบไปช่วยตามหาทันทีหนึ่งชั่วโมงต่อมา พ่อของเดนิสก็ตามมาถึงทางเข้าเขตทะเลสาบพวกเขาเห็นรถของไมเคิลจอดอยู่ไม่ไกลจากริมทะเลสาบเรือไม่ได้อยู่บนรักหลังคารถแล้วแสดงว่าไมเคิลเอาเรือลงไปในทะเลสาบแล้วพวกเขาเริ่มรู้สึกไม่สบายใจทั้งสองคนรีบไปตามหาแถวริมทะเลสาบแต่ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงก็ยังไม่พบเบาะแสใดๆฟ้าเริ่มมืดลงเรื่อย ตอนนั้นเป็นช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิในทะเลสาบหนาวไปถึงกระดูกพ่อของเดนิสตัดสินใจแจ้งความจากนั้นตำรวจก็ส่งกำลังออกตามหาทั้งเฮลิคอปเตอร์และสุนัขตำรวจแต่โชคไม่ดีที่เกิดพายุฝนขึ้นเสียก่อนการค้นหาจำเป็นต้องยุติลงวันรุ่งขึ้นเมื่อฟ้าเริ่มสว่างพวกเขาก็พบเรือของไมเคิลอยู่ตรงริมทะเลสาบบนเรือมีสิ่งของไม่น้อยเลยแต่กลับไม่พบไมเคิล เขาหายไปไหนหลังจากดำเนินการค้นหาได้10วันก็ยังไม่พบร่องรอยของไมเคิลทะเลสาบนี้เป็นทะเลสาบที่มนุษย์สร้างขึ้นเมื่อก่อนเคยเป็นสวนผลไม้ใต้ทะเลสาบจึงมีตอไม้ใหญ่ซ่อนตัวอยู่เป็นจำนวนมากน้ำในทะเลสาบก็ตื้นมากด้านล่างเต็มไปด้วยสาหร่ายและตะกอนดินเป็นที่ชื่นชอบของจราเข้ต้องเป็นคนที่ชอบล่าเป็ดเท่านั้นถึงจะมาที่นี่ ตำรวจเริ่มคาดเดาว่าตอนที่ไมเคิลล่าเป็ดเรืออาจจะไปชนกับตอไม้ไมเคิลก็เลยพลัดตกน้ำแล้วถูกจระเข้กินไปแล้วหรือเปล่าถ้าไมเคิลจมลงไปถึงก้นทะเลสาบก็อาจจะไปเกี่ยวติดกับสาหร่ายจนไม่สามารถลอยขึ้นสู่ผิวน้ำได้มีโอกาสสูงมากที่จะถูกจระเข้กินทะเลสาบเซมิแนลมีรัศมี80กิโลเมตรพื้นที่กว้างขวางมาก การจะตามหาไมเคิลที่จมอยู่ใต้ทะเลสาบเรียกได้ว่ามีความหวังริบหรี่มากหลังจากไมเคิลหายตัวไปได้44วันสุดท้ายตำรวจก็ยุติป,ปฏิบัติการค้นหา6เดือนหลังจากไมเคิลหายตัวไปชาวประมงคนหนึ่งพบเสื้อแจ็คเก็ตในทะเลสาบเซมิโนลในแจ็คเก็ตมีไฟฉายและใบอนุญาตล่าเป็ดซึ่งเป็นใบอนุญาตของไมเคิล ตามกฎหมายท้องถิ่นต้องรอให้ครบ5ปีถึงจะประกาศว่าเสียชีวิตแต่จากวัตถุที่พบเหล่านี้รวมทั้งคำแนะนำของทนายสารก็ออกใบมรณะบัตรให้อย่างเป็นทางการแต่แม่ของไมเคิลคิดมาตลอดว่าลูกชายมีประสบการณ์ช่ำชองในการล่าเป็ดไม่มีทางหายตัวไปจากการล่าเป็ดแน่นอนแล้วในฤดูหนาวอันหนาวเหน็บจระเข้ก็มักจะไม่ออกมาหาอาหาร การหายตัวไปของลูกชายไม่ควรจะจบลงอย่างเร่งรัดเช่นนี้เพราะยังมีข้อสองสัยอีกหลายจุดแม่คิดว่าลูกชายจะต้องประสบเหตุร้ายแน่นอนแม่ของไมเคิลเขียนจดหมายถึงผู้ว่าการรัฐฟลอริดามาตลอดขณะเดียวกันก็ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าจ้างทีมค้นหาและนักสืบเอกชนตีพิมพ์โฆษณาขนาดใหญ่ทั่วทุกพื้นที่และแปะประกาศคนหายบนป้ายโฆษณาตามท้องถนน แม่ของไมเคิลยังเรียบเรียงข้อสงสัยในคดีความยาว27หน้าแต่การกระทําของแม่ก็ไม่ได้รับการสนับสนุนจากใครเลยแถมยังมีหลายคนกรธนักโกรนาอีกทุกคนไม่เข้าใจในการกระทําของแม่ไมเคิลและคิดว่าเธอแค่ไม่ยอมรับความจริงว่าลูกชายจากไปแล้วแต่คนที่ทําให้แม่ผิดหวังที่สุดก็คือลูกสะั้อย่างเดนิส เธอไม่เข้าใจว่าทำไมเดนิสที่อยู่กับลูกชายของเธอมา16ปีกลับรู้สึกเฉยเมยหลังจากเขาเสียชีวิตเดนิสเองก็คิดว่าแม่ดื้อดึงเกินไปการกระทำของแม่ไร้ความหมายรังแต่จะเพิ่มปัญหาให้ตัวเองเดนิสกับแม่ทะเลาะกันรุนแรงเธอบอกแม่ว่าไม่เข้าจากโลกนี้ไปแล้วคุณจะบอกคนทั้งโลกว่าเขายังไม่เสียชีวิตงั้นหรอ การกระทําของคุณมันไร้ความหมายและทําให้ชีวิตส่วนตัวของฉันกับลูกสาวถูกเปิดเผยต่อสาธารณะฉันเองก็ต้องสูญเสียสามีฉันแค่อยากมีชีวิตที่สงบสุขคุณได้โปรดเลิกยุ่งกับเรื่องนี้เถอะถ้าคุณยังตามสืบต่อวันหลังก็อย่าหวังว่าจะได้พบหลานอีกหลังจากทะเลาะกันครั้งนี้ความสัมพันธ์ของแม่และลูกสะพ้ยก็พังทลายลงอย่างรวดเร็วแม่ไม่สนใจคำพูดของลูกสะพ้ย เธอร้องขอให้ตรวจสอบคดีนี้อีกครั้งคดีนี้มีข้อสงสัยหลายจุดที่ยากจะมองข้ามได้จริงๆข้อสงสัยแรกตอนนั้นอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วตอนกลางคืนทะเลสาบเซมิโนมีอุณหภูมิลบ8องศาเซลเซียสผิวน้ำกลายเป็นแผ่นน้ำแข็งยาว6เมตรนักชีววิทยากล่าวว่า ในฤดูหนาวจะระเข้จะรักษาร่างกายให้อบอุ่นด้วยการซ่อนตัวอยู่นิ่งๆไม่ขยับเขยื่อนและไม่คำนึงถึงการหาอาหารหรือหากเป็นสถานการณ์ปกติไมเคิลสูง178ซนติเมตรหนัก77กิโลกรัมยังไงก็ต้องมีเศษซากหลงเหลือแต่นี่กลับไม่พบร่องรอยอะไรเลยเป็นเรื่องที่ผิดปกติมากข้อสงสัยที่2ในคืนที่ไมเคิลหายตัวไป เนื่องจากเกิดพายุฝนลมพายุที่พัดผ่านทะเลสาบจึงรุนแรงกว่าปกติเรือของไมเคิลจอดอยู่ริมทะเลสาบไม่มีเชือกรั้งไว้ก็น่าจะถูกพัดลงไปในทะเลสาบถึงจะถูกแต่น่าแปลกที่หลังจากพายุสงบแล้วทุกคนกลับพบเรือลำนี้อยู่ริมทะเลสาบใกล้กับจุดที่รถของไมเคิลจอดอยู่ข้อสงสัยที่สาม ถ้าสมมติไมเคิลถูกจระเข้กินไปจริงๆแสดงว่าเรือของไมเคิลต้องเคยถูกขับออกไปแต่ตอนที่พบเรือเครื่องยนต์ดับอยู่แล้วน้ำมันในเรือก็ยังเต็มถังจากคำบอกเล่าของบริษัทผลิตเรือถ้าไมเคิลตกน้ำหลังจากขับเรือออกไปแล้วเรือก็จะติดเครื่องอยู่ตลอดและลอยวนอยู่ที่เดิมจนกว่าน้ำมันจะหมดนอกจากว่าไมเคิลจะพึ่งขึ้นเรือและพลัดตกน้ำไปก่อน ประเด็นเหล่านี้ไม่มีเหตุผลเชื่อมโยงเลยในช่วงเวลา4ปีหลังจากนั้นแม่ไม่เคยหยุดตามหาลูกชายเลยแล้วความพยายามของเธอก็ไม่สูญเปล่าในปี2004จากความมุ่งมั่นของแม่ไมเคิลและคำร้องที่ผู้คนจำนวนมากร่วมกันลงชื่อฝ่ายบริหารของรัฐฟลอริดาจึงอนุมัติให้สอบสวนคดีนี้อีกครั้งแม่บอกตำรวจว่าลูกชายของฉันน่าจะเสียชีวิตไปแล้วจริงๆแต่ที่เกิดเหตุ น่าจะไม่ใช่ที่ทะเลสาบแต่เป็นที่อื่นถึงแม้ตำรวจจะเริ่มสอบสวนคดีนี้ใหม่แต่การสอบสวนก็ลำบากมากถึงแม้จะมีข้อสองสัยหลายประเด็นแต่กลับไม่มีหลักฐานที่เป็นประโยชน์เลยไมเคิลเป็นมิตรกับทุกคนชอบช่วยเหลือคนอื่นนิสัยดีมากไม่มีศัตรูที่ไหนเลยแล้วในตอนนั้นตำรวจก็เริ่มเพ่งแรงไปที่ประกันชีวิต ที่ไมเคิลซื้อไว้ตอนยังมีชีวิตอยู่ตำรวจพบว่าก่อนเสียชีวิตไมเคิลซื้อประกันชีวิตฉบับหนึ่งมูลค่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ33.5ล้านบาทโดยชื่อผู้รับผลประโยชน์คือเดนิสภรรยาตำรวจจึงตัดสินใจเริ่มตรวจสอบจากเดนิสไมเคิลกับเดนิสตโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็ก แล้วก็มารู้จักกันตอนเรียนมาปลายสมัยเรียนนอกจากไมเคิลจะเรียนดีแล้วยังเป็นกัปตันทีมรักบี้ของโรงเรียนด้วยเป็นไอดอลในสายตาสาวๆหลายคนในโรงเรียนเดนิสเป็นคนรูปร่างสูงหน้าตาดีเป็นหัวหน้าทีมเชียร์ลดเดอร์ของโรงเรียนในสายตาคนนอกพวกเขาเหมาะสมกันมากโดยปกติทั้งคู่ก็มีโอกาสได้เจอกันที่โรงเรียนค่อนข้างบ่อยแล้วก็เลยเริ่มคบหากัน ขณะนั้นพวกเขาเพิ่งจะอายุ15ปีตอนนั้นเดนิสมีเพื่อนสนิทผู้ชายคนหนึ่งซึ่งก็คือไบรอันคนที่ไปช่วยตามหาไมเคิลที่ริมทะเลสาบในวันเกิดเหตุและพวกเขาสามคนจึงกลายเป็นเพื่อนสนิทกันต่อมาไมเคิลกับเดนิสสอบเข้ามาหาวิทยาลัยเดียวกันส่วนเพื่อนสนิทยอย่างไบรอันหลังจบมาปลายก็ไปเป็นตัวแทนประกรัน หลังจากเรียนจบมหาวิทยาลายัยไมเคิลก็ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เดนิสได้งานเป็นนักบัญชีในมหาวิทยาลายัยส่วนไบรอันก็เจอคู่ครองที่ชื่อเคซี่ทั้งสองคู่ไปมาหาสู่กันตลอดพวกเขามักจะนัดกันไปกินข้าวหรือแม้แต่เลือกซื้อบ้านพร้อมกันคลอดลูกในเวลาใกล้เคียงกันน่าอิจฉามิตรภาพและความรักแบบนี้จริง แล้วประกันที่ไมเคิลซื้อล้วนมาจากการแนะนำของไบรอันแต่ในวันเกิดเหตุไบรอันกับภรรยาพิสูจน์ได้ว่าพวกเขาไม่อยู่ในที่เกิดเหตุจุดนี้ทำให้ตำรวจไร้ทิศทางอีกครั้งท้ายที่สุดเมื่อขาดหลักฐานตำรวจก็จำต้องปิดคดีนี้ไปอีกครั้งแล้วคดีจบลงแค่นี้หรือเปล่าไม่ค่ะ17ปีหลังจากไมเคิลหายตัวไปคดีนี้ก็เกิดการพลิกผันในปี2017 ไบรอันถูกตำรวจจับกลุ่มเนื่องจากพยายามลักพาตัวเดนิสแล้วทำไมบรอันต้องลักพาตัวเดนิสล่ะที่แท้หลังจากไมเข้าหายตัวไปได้6ปีไบรอันก็หย่าในปี2006และแอบ,บสร้างครอบครัวใหม่กับเดนิสหลังแต่งงานพวกเขาย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังที่ไมคิเขาทิ้งเอาไว้ก่อนเสียชีวิตกลายเป็นสามีภรรยาคู่ใหม่แต่พวกเขารักษาชีวิตแต่งงานไว้ได้เพียง6ปีแล้วก็แยกทาง สาเหตุก็เพราะทั้งคู่ทะเลาะกันบ่อยมากพอทะเลาะกันไบรอันก็จะใช้กำลังกับเดนิสไมเคิลดูแลเดนิสราวกับเจ้าหญิงแล้วเธอจะรับมือกับไบรอันได้ยังไงสุดท้ายก็ยอมทนไม่ไหวในปี2012เธอจึงขอหย่าแต่ไบรอันไม่ยินยอมมาโดยตลอดและยืดเยื้อมาถึง3ปีสุดท้ายในปี2015ศาลก็ตัดสินให้ทั้งคู่หย่ากัน บรอันมักจะมาโวยวายที่บ้านเดนิสเพราะเวลาที่เขานึกถึงเรื่องเก่าๆเขาก็จะนอนไม่หลับทั้งคืนเรื่องที่ว่านี้ก็คือความจริงเบื้องหลังเรื่องที่ไมเคิลหายตัวไปตามกฎหมายท้องถิ่นสามีภรรยาไม่สามารถฟ้องร้องซึ่งกันและกันได้ ดังนั้นขอแค่พวกเขายังเป็นสามีภรรยากันทั้งคู่ก็จะไม่สามารถฟ้องร้องอีกฝ่ายในเรื่องเก่าของไมเคิลได้แต่ตอนนี้ทั้งคู่หย่าก,กันแล้วจึงทำให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัยและคิดว่าเดนิสอาจจะฟ้องร้องตนเองได้ทุกเมื่อดังนั้นในวันที่5สิงหาคมปี2016ไบรอันจึงโทรศัพท์ไปหาเดนิสเพื่อขอเจราจากับเธอแต่เดนิสกลับไม่ยอมรับสาย สุดท้ายไบรอันจึงหยิบอาวุธไปหลบอยู่หลังรถของเดนิสเล็งอาวุธไปที่เธอแล้วบอกว่าอยากขยับถ้าขยับฉันจะจัดการเธอแต่สุดท้ายเดนิสก็เกลี้ยกล่อมให้ไบรอันวางอาวุธและบอกเขาว่าเธอจะไม่แจ้งความเมื่อไบรอันสง,งบลงเขาก็กลับไปแต่เดนิสตกใจมากเธอกลัวว่าจะถูกคุกค,คามถึงชีวิตอีก หลังจากไบรอันกลับไปแล้วเธอก็ขับรถไปแจ้งความที่สถานีตำรวจหลังจากไบรอันถูกจับกลุ่มเขาก็ไม่เชื่อใจเดนิสอีกแล้วทนายบอกไบรอันว่าเดนิสให้ความร่วมมือกับตำรวจอย่างเต็มที่ให้การถึงรายละเอียดการลักพาตัวถ้าถูกตัดสินว่ามีความผิดไบรอันจะต้องติดคุก20ปีเรื่องนี้ทำให้ไบรอันโกรธมากจนยอมตกนรกไปด้วยกัน with a gun. He grabbed the steering wheel. He shoved the gun in my rib cage, screaming profanities uncontrollably at me. I will never be the same. I would never wish this on anyone. ไบรอันบอกความจริงกับตำรวจเกี่ยวกับการหายตัวไปของไมเคิลเมื่อสิบกว่าปีก่อนเรื่องนี้ถือว่าเป็นผลกําไรที่คาดไม่ถึงสําหรับตํารวจ ที่แท้การหายตัวไปของไมเคิลก็เป็นการสมรู้ร่วมคิดที่วางแผนไว้อย่างรบอบคอบในวันที่13ตุลาคมปี1997ทั้ง4คนนัดกันไปดูคอนเสิร์ตไมเคิลกับเคซี่แวะไปจอดรถ เดนิสกับไบรอันจึงเข้าไปในงานก่อนแต่สองคนที่เข้าไปก่อนกลับจูบกันอย่างเร้าร้อนอย่างห้ามใจไม่ไหวต่อมาความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ร้อนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วนับวันก็ยิ่งนับชิดจนแยกกันไม่ได้ทั้งสองคนเริ่มคิดว่าจะทำยังไงจึงจะสามารถอยู่ด้วยกันไปตลอดเดนิสไม่อยากหย่าเธอไม่สามารถละทิ้งชีวิตอันสุขสบายที่เป็นอยู่ในตอนนี้ได้ได้อาศัยอยู่ในบ้านหลังโต มีตำแหน่งภรรยาอันสมบูรณ์แบบในสายตาของคนนอกเธอคือผู้หญิงที่มีความสุขที่ทุกคนอิจฉาหากสามีเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตเธอก็แทบจะไม่ต้องสูญเสียอะไรเลยแถมยังสามารถครบหากับไบรอันได้ด้วยด้วยเหตุน,นี้เดนิสกับไบรอันจึงวางแผนกันอย่างลับๆก่อนจะลงมือปฏิบัติตามแผนไบรอันอยังแนะนำให้ไมเคิลซื้อประกันชีวิตมูลค่าหนึ่งล้านเหรียญด้วยและเนื่องจากที่ผ่านมา ไบรอันเป็นคนแนะนำประกันให้ไมเคิลมาโดยตลอดไมเคิลจึงตัดสินใจซื้อโดยไม่คิดมากในวันที่15ทธันวาคมปี2000 1หนึ่งวันก่อนเกิดเหตุไบรอันบอกไมเคิลว่าเขาซื้ออุปกรณ์ล่าเป็ดมาใหม่อยากนัดไมเคิลไปลองอุปกรณ์ด้วยกันเนื่องจากวันรุ่งขึ้นจะเป็นวันครบรอบแต่งงาน6ปีของไมเคิลกับภรรยาพอดีเขาจึงคิดว่าจะไปล่าเป็ดกลับมาฉลองดังนั้นทั้งสองคนจึงนัดว่าจะไปด้วยกัน วันรุ่งขึ้นทั้งสองคนขับรถไปที่ทะเลสาบด้วยกันพอไมเคิลขึ้นไปบนเรือไบรอันก็ถือโอกาสตอนที่ไมเคิลไม่ทันระวังผลักไมเคิลตกลงไปในน้ําไมเคิลสวมเสื้อกันฝนแบบคลุมทั้งตัวเมื่อน้ําเข้าไปจนเต็มจึงไม่สามารถว่ายน้ําขึ้นมาได้แต่นึกไม่ถึงว่าไมเคิลจะถอดเสื้อกันฝนในทะเลสาบแล้วกอดตอไม้เอาไว้ได้พอไบรอันหันกลับไปก็พบว่าไมเคิลกำลังมองมาที่ตนเองอย่างเฉยชา บรอันจึงเริ่มรอนลานใช้อาวุธยิงไมเคิลหลังจากนั้นก็นำร่างของไมเคิลไปฝังในจุดที่อยู่ทางเหนือของทะเลสาบห่างออกไป8กิโลเมตรแล้วตนเองก็รีบไปล่าเป็ดกับเพื่อนในทะเลสาบอีกแห่งหนึ่งโดยแสร้งทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากนั้นหลังจากได้รับโทรศัพท์จากเดนิสเขาก็ไปตามหาไมเคิลที่ริมทะเลสาบพ,พร้อมกับพ่อของเดนิส ในวันที่8พฤษภาค,คมปี2018เดนิสถูกตำรวจจับกุมอย่างเป็นทางการจากการพิจารณาคดีเป็นเวลา4วันคณะลูกขุนอภิปรายกันเป็นเวลา8ชั่วโมงสุดท้ายก็ตัดสินว่าเดนิสมีความผิดฐานเจตนาทำรายผู้อื่นถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแต่ทุกคนอาจจะรู้สึกผิดหวังกับคำตัดสินโทษของไบรอัน ไบรอันช่วยให้ตำรวจพบร่างของไมเคิลพร้อมทั้งให้การกล่าวหาเดนิสจนได้รับการพิจารณาให้พ้นผิดไบรอันไม่ต้องรับโทษในคดีที่ทำร้ายไมเคิลแต่เขาถูกตัดสินจำคุก20ปีในคดีลักพาตัวเดนิสแม่ของไมเคิลถามเดนิสว่าทำไมถึงต้องทำให้ไมเคิลจากโลกนี้ไปแทนที่จะหยากกับไมเคิลแต่เดนิสกลับเงียบเธอเป็นผู้หญิงที่เห็นแก่ตัวสายตาของเธอมองเห็นแค่ตัวเอง เธอไม่ได้รักไมเคิลแล้วแต่กลับละโมบอยู่บนความสุขสบายเธอเย็นชาจนถึงขั้นที่ยอมให้สามีที่อยู่เคียงข้างเธอมา16ปีจากโลกนี้ไปแต่จะไม่ยอมทำลายภาพลักษณ์ที่เป็นภระยาอันสมบูรณ์แบบในสายตาคนอื่นเธออยากมีอยากได้ทุกอย่างแต่สุดท้ายกลับคว้าอะไรไว้ไม่ได้เลยสำหรับแม่ของไมเคิลนี่คือการต่อสู้อันยาวนานและเจ็บปวดใจแต่ในที่สุด ตอนนี้เธอก็สามารถทำให้ลูกชายหลับอย่างเป็นสุขได้แล้ว And right now until somebody can bring me absolute definite proof that Michael is dead I'm gonna believe that he's gonna come home เรื่องราวของเราในวันนี้ก็จบลงแล้ววันนี้ต้องขอลากันไปก่อนทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้เขียนเล่าไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe นะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ